บาสเกตบอล NBA ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับทางลอสแองเจลิสคลิปเปอร์สครับก็ถูกหยุดสถิติชนะ9เกมติดไว้เรียบร้อยนะครับในการบุกไปเยือนวอชิงตันวิซาร์ดส์ที่ Verizon Center ครับโดย LA Clippers จากสายตะวันตกนะครับไปเยือนวอชิงตันวิซาร์ดส์ที่เป็นทีมสายตะวันออกครับโดยครึ่งแรกเนี่ยเจ้าทีมวิซาร์ดส์ออกสตาร์ทขึ้นนำคลิปเปอร์สไปก่อน57-42คะแนนนะครับโดยที่ครึ่งหลังครับแม้ว่าจะเป็นต่อแต่ว่าแบรดลีย์บิลก็ยังไม่หยุดทำคะแนนครับพาวิซาร์ดส์เร่งเครื่องไปอีกนะครับทำแต้มทิ้งห่างคลิปเปอร์สเป็น80-67คะแนนครับจบควอเตอร์3นี่นำ13คะแนนนะครับควอเตอร์สุดท้ายครับทางคลิปเปอร์สพยายามเร่งทำแต้มไล่มาบ้าง นะครับคริสพอลก็เร่งทำแต้มแต่ว่าสุดท้ายไม่เป็นผลครับจบเกมเป็นฝ่ายวิซาร์ดส์ครับที่เปิดบ้านเอาชนะคลิปเปอร์สไปด้วยสกอร์104-96คะแนนนะครับทำให้คลิปเปอร์สต้องหยุดสถิติชนะไว้ที่9นัดติดนะครับพร้อมสะสมสถิติ10ชนะ16แพ้6เกมนะครับส่วนทางด้านของวิซาร์ดส์เองก็ถือว่าร้อนแรงในบ้านนะครับชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันที่ Verizon Center ครับโดยสถิติในเวลานี้ผ่านไป22เกมเนี่ยเท่ากับ Clippers นะครับคือชนะ16แพ้6เกมเหมือนกันนัดนี้ครับ Bradley Beal การ์ดของวิซาร์ดส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด29แต้มนะครับกับอีก3รีบาวด์แล้วก็4แอสซิสผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับชิคาโกบูลส์ครับก็เอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ได้115-106คะแนนนะครับแอตแลนต้าฮอคส์ชนะออร์แลนโดเมจิก87-81นิวยอร์กนิกส์บุกชนะบอสตันเซลติกนะครับ101-95คะแนนครับบรูคลินเน็ตส์เปิดบ้านชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 88-70แต้มโตรอนโตแรปเตอร์สก็ชนะนะครับชนะอินเดียนาเพเซอร์106-94ครับชาร์ลอตต์ออเนสบุกชนะเมมฟิสกริซลีย์ครับ100ขออภัยนะครับชาร์ลอตต์ออเนสแพ้นะครับแพ้ให้กับเมมฟิสกริซลีย์เจ้าถิ่นนะครับ113-107ขณะที่โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับเอาชนะมินเนสโซตาทิมเบอร์วูฟไป111-92คะแนนเนโอลินเพลิกันส์ชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียสครับ119-114ดีทรอยต์พิสตันครับชนะฟินิกซ์ซันส์105-103คะแนนครับและไมอามี่ฮีทนะครับเอาชนะยูทาห์แจ๊สได้100-95คะแนนส่วนที่แข่งขันก็อยู่ในตอนนี้นะครับเกมคู่ระหว่าง LA Lakers กับซานอันโตนิโอสเปอร์สเนี่ยเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับใช่ครับก็ยังเป็น Lakers ที่ยังนำอยู่แค่แต้มเดียวแหละครับยังต้องสู้กันอยู่นะครับในช่วงต่อเวลาครับในเรื่องของเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกนะครับหรือว่าการแข่งขัน IPTL นะครับการแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันที่ดูไบนะครับซึ่งก็วันนี้ก็จะเหลืออีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นครับจะทราบผลกันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นอินดิเอสที่ตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับโดยที่เจ้าบ้าน UAE Royal ก็ไปแพ้กับทางสิงคโปร์สแลมเมอร์สครับในการแข่งขันเทนนิสรายการนี้นะครับในวันที่2ซึ่งเริ่มต้นก็คือการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนะครับก็เป็นดานิล่าฮันตูโชวาจากสโลวาเกียเก็บชัยชนะแมตช์แรกได้ครับให้กับทางสิงคโปร์สแลมเมอร์สหลังจากเอาชนะคริสตินามาลาเดโนวิชนะครับตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับด้วยสกอร์6-1เกมนะครับก็ลักษณะเหมือนเล่น1เซตนะครับได้ไปก่อน6-1นะครับได้เซตแรกไปนะครับลักษณะประมาณนั้นนะครับก่อนที่โกรันอิวานิเซวิชนะครับตำนานนักเทนนิสจากโครเอเชียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันในปี2001จะเป็นฝ่ายเก็บได้6แต้มนะครับให้กับเจ้าบ้านเมื่อเอาชนะแพทริกราฟเตอร์นะครับตำนานนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกจากออสเตรเลียเจ้าของแชมป์ยูเอสโอเพ่นในปี1997และ1998ไปด้วยสกอร์6-1เกมครับก็ถือว่าเอาคืนได้คราวนี้ก็เลยมาเท่ากันที่7-7นะครับขอนับเกมเท่ากันนะครับหลังจากนั้นประเภทคู่ผสมครับเนนาซิโมนิชจากเซอร์เบียจับคู่กับคริสตินามาลาเดโนวิชนะครับตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสเกมอีก6แต้มครับให้กับเจ้าบ้านหลังจากเอาชนะทางฮันตูโชวาแล้วก็บรูโน่ซัวเรสครับไปด้วยสกอร์6-4เกมครับก็นำหน้าไป2เกมนะครับส่วนชายครู่ครับคราวนี้เป็นฝ่ายของสิงคโปร์สแลมเมอร์สครับที่เก็บ6แต้มได้บ้างครับเลตันทีวิตนะครับจากออสเตรเลียแล้วก็นิกคิเกคอสครับจากเพื่อนร่วมชาติเนี่ยครับประเทศออสเตรเลียเหมือนกันก็เอาชนะเนนาดซิโมนิชจากเซอร์เบียแล้วก็มารินซิลิชมือ9ของโลกจากโครเอเชียไปได้ด้วยสกอร์6-3เกมนะครับปิดท้ายที่การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวครับผลปรากฏว่าโทมัสเบอร์ดิชครับมือ7ของโลกจากเช็กนะครับก็เฉียบชนะได้ให้กับทางสิงคโปร์สแลมเมอร์สครับก็ถือว่าเอาชนะไปได้อย่างเหนือความคาดหมายเนื่องจากว่าเจอกับโนวัคโจโควิชครับมือ1ของโลกจากเซอร์เบียชนะไปเฉียดฉิวแล้วครับในเกมสุดท้ายก็คือชนะไป6-5นะครับ
ก็ไม่มีดิวส์แล้วก็ไม่มีไทเบรกนะครับสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้จบวันครับก็เป็นดีBS Singapore Slammers ครับที่เอาชนะเจ้าบ้าน UAE Royal ไปได้ด้วยสกอร์23-21คะแนนนะครับส่วนผลอีกคู่ครับ Micromax Indian Ace ครับก็ยังฟอร์มแรงครับเอาชนะ Manila Mavericks ไปได้นะครับ28-23คะแนนครับสรุปตารางคะแนนในตอนนี้นะครับก็เป็น Micromax Indian Ace นะครับที่เป็นทีมนำอยู่นะครับในตอนนี้มี38คะแนนนะครับในขณะที่ UAE Royal นะครับก็เก็บเพิ่มได้อีก2คะแนนนะครับมี34คะแนนนะครับส่วน Manila Mavericks ครับมี31คะแนนในตอนนี้แต้มยังหยุดอยู่ที่เดิมเช่นเดียวกันกับทางด้านSingapore Slammers ครับอยู่ที่23คะแนนนะครับก็เดี๋ยวชมมาต่อนะครับ2วันสุดท้ายวันนี้1ทุ่มตรงนะครับ True Tennis HD ถ่ายทอดสดคู่แรกก็แล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยคู่ที่2นะครับแฟนเทนนิสก็ยังไม่เหงานะครับส่วนทางด้านผลกอล์ฟ PGA ทัวร์กันบ้างครับในรายการ Franklin Templeton Shootout นะครับชิงเงินรางวัลรวม 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ99ล้านบาทนะครับที่สนามทิบูรอนกอล์ฟคลับเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่2เจสันเดย์จากออสเตรเลียและคาเมรอนคริงเกิลครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็ยังคงร้อนแรงและก็รักษาตำแหน่งผู้นำร่วมเอาไว้ได้นะครับหลังต่างคนต่างทำเพิ่มอีก8อันเดอร์พาร์ในวันที่2ครับทำให้สะสมสกอร์รวม25อันเดอร์พาร์นะครับนำห่างอันดับ2ร่วมอย่างแกรมแมคดาวจากไอร์แลนด์เหนือและแกรี่วูดแลนด์จากอเมริกาอยู่3สโตรกด้วยกันนะครับโดยที่ผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนะครับแมตต์คูช่าและแฮร์ริสอิงลิช2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็รั้งอันดับ3ร่วมนะครับด้วยสกอร์รวม21อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังผู้นำ4สโตรกครับส่วนชาลส์ฮาวเดอะเทิร์ดอีก1ตัวชาวอเมริกันอยู่อันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์ครับการแข่งขันในวันสุดท้ายคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้คืนนี้นะครับตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD 1ครับไปต่อกันที่เรื่องของกอล์ฟไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งการแข่งขันในวันที่2เป็นธัญกรครองผานะครับและกอล์ฟความหวังของไทยเราที่พลาดหลุดฟอร์มนะครับร่วงไปอยู่อันดับที่21ร่วมนะครับในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการนี้นะครับที่มีเงินรางวัลอยู่รวมอยู่ที่1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทนะครับที่สนามอมตะสปริงคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีครับธัญกรผู้นำจากรอบที่แล้วนะครับก็ตีพลาดไปถึง5โอเวอร์พาร์นะครับจบวันมีสกอร์รวม2โอเวอร์พาร์นะครับต้องร่วงลงมาอยู่อันดับที่21ร่วมกับบับบ้าวัตสันจากสหรัฐเซอร์เคิลกาเซียจากสเปนถาวรวิราชจันทร์รวมไปถึงประหยัดมากแสนเพื่อนร่วมชาติของเราด้วยนะครับรวมไปถึงเพื่อนนักกอล์ฟอีก9รายด้วยกันนะครับโดยทั้งหมดมีสกอร์ตามหลังผู้นำอย่างทอมมี่ฟลีทวูดจากอังกฤษที่ผลงานดีจริงๆนะครับเก็บเพิ่มได้อีกถึง3อันเดอร์พาร์อยู่6สโตรกนะครับก็ติดตามชมมาได้นะครับรอบ3ว่าจะมีพลิกกลับมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็แข่งกันอยู่ในการแข่งขันทาง True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 5ครับส่วนรายการวันเอเชียทัวร์นะครับรายการสุดท้ายของฤดูกาล2014 Australian PGA Championship ครับที่สนาม RACV Royal Pie Resort ประเทศออสเตรเลียนะครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่เลยนะครับในรอบที่3ซึ่งเป็นโปรเจ้าถิ่นนะครับ Scott Strange ครับที่วันนี้ออกรอบมา15หลุมนะครับทำเพิ่มได้2อันเดอร์พาร์นะครับทำให้สะสมสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์นำอยู่บนลีดเดอร์บอร์ดครับนำหน้าอดัมสกอตครับคู่แข่งร่วมชาติอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวนะครับโดยที่สกอตก็ผ่านหลุม15เก็บเพิ่มได้3อันเดอร์พาร์นะครับก็ไล่หลังขึ้นมาเหลือสโตรกเดียวอย่างที่เรียนไปนะครับขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยที่ดีที่สุดในรายการนี้ก็คือราชพลจันทวรานะครับตีจบวันที่3เนี่ยเกินไป4โอเวอร์พาร์นะครับทำให้อันดับหล่นมาอยู่ที่45ร่วมนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ต่อเลยนะครับทาง Fox Sports 2นะครับช่องหมายเลข689ครับ It's just a sea of red for the Kiwi It's 5 ไปต่อที่เรื่องของสนุกเกอร์กันบ้าง นะครับในรายการ Lisbon Open ในวันที่2นะครับจัดทรัมป์ก็ผลงานดีครับเอาชนะเทพชายาอุ่นหนูของเรานะครับแล้วก็เข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการนี้นะครับที่ประเทศโปรตุเกสนะครับจัดทรัมป์เป็นมือ2ของอังกฤษก็เข้ารอบด้วยการเอาชนะเอฟนครนายกนะครับในการแข่งขันที่ต้องบอกว่าชนะแบบ4เฟรมรวดเลยนะครับมือ54รายการของเราเทพชายาอุ่นหนูก็ต้องตกรอบไปนะครับในขณะที่เจมี่โจนส์นะครับมือ32รายการจากเวลส์ก็ผ่านเข้ารอบหลังจากที่เอาชนะเจมี่ไวท์มือ34ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์4-1เฟรมครับ
ส่วนในรอบ32คนสุดท้ายแบร์รี่ฮอลกินส์มือ10ของรายการจากอังกฤษครับก็เจองานเบานะครับเมื่อเอาชนะแอนดรูว์ฮิกกินสันนะครับผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ33ของรายการขาดลอยเหมือนกันนะครับ4เฟรมรวดครับก็ชมมาได้ครับวันที่3ในช่วงเวลา 16:30 นเป็นต้นไปครับ True Sport 7และ True Sport HD 3จะถ่ายทอดสดครับส่วนในบ้านเรานะครับช่วงนี้เราก็ยังติดตามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นะครับนครราชสีมาเกมกันอยู่ครับวันนี้เรามีผลการแข่งขันกรีธามาฝากครับกรีธาประเภทวิ่ง200เมตรนะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับไฮไลท์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานี่อยู่ที่การวิ่ง200เมตรครับโดยที่ประเภทชายครับอภิสิทธิ์พรหมแก้วนักวิ่งหนุ่มจากพัทลุงนะครับเร่งสปีด30เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับสมศักดิ์ศรีนักวิ่งทีมชาตินะครับทำเวลา 21.63 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองครับโดยที่เหรียญเงินเป็นของรัตนพลโสวรรณจากอุดรธานีครับ 21.76 วินาทีเหรียญทองแดงณัฐพงศ์วีระวงศ์ตนสิริจากกรุงเทพมหานครนะครับ 21.85 วินาทีส่วนประเภทหญิงครับทัศพรวรรณกิจจากสุพรรณบุรีก็นำม้วนเดียวจบครับเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 24.09 วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองครับโดยเหรียญเงินเป็นของชลดาเกิดบุตรและก็เหรียญทองแดงเป็นสุภาวรรณทิพย์ปัตครับไปต่อที่เรื่องของว่ายน้ำกันบ้างนะครับการเชียง50เมตรหญิงนะครับก็แข่งกันที่ศูนย์กีฬาทางน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับเมื่อวานนี้มีชิงชัยกัน7เหรียญทองครับการเชียง50เมตรหญิงนะครับก็เป็นณัฐานันท์จันทร์กระจ่างครับจากชลบุรีแต่ขอบสระเป็นคนแรกครับทำลายสถิติเดิมของตัวเองด้วยนะครับก็ทำได้ 30.01 วินาทีครับเหรียญเงินเป็นสุพรรณบุรีและเหรียญทองแดงเป็นสมุทรปราการนะครับว่ายน้ำกันเชียงไปต่อกันที่ฟรีสไตล์กันบ้างนะครับ400เมตรหญิงนะครับก็เป็นเบญจพรศรีพนมธรนะครับเงือกสาวทีมชาติไทยจากสุพรรณบุรีนะครับรายการ50เมตรนี่สุพรรณได้อันดับ2คราวนี้ได้เหรียญทองนะครับแต่ขอบสระเป็นคนแรกทำเวลา4นาที 19.11 วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองไปได้ครับเหรียญเงินก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันนะครับจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เหรียญทองแดงก็เป็นกรุงเทพมหานครอีกคนนึงนะครับตอนนี้สุพรรณบุรีผลงานดีจริงๆนะครับนำหน้าในเรื่องของการเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับมี41เหรียญทอง25เหรียญเงินแล้วก็23เหรียญทองแดงนะครับแต่ว่าเหรียญรวมเนี่ยกรุงเทพมหานครนั้นมีมากกว่านะครับมี106เหรียญแต่ว่าที่เป็นรองก็คือเหรียญทองมีแค่34เหรียญทองนะครับในขณะที่ชลบุรีตามมาเป็นที่3นะครับมี15เหรียญทองนครราชสีมาเจ้าภาพมี11เหรียญทองครับเชียงใหม่ได้มี9เหรียญทองนะครับในตอนนี้ครับการแข่งขันนี้ก็ถือว่าผ่านมาครึ่งทางพอดิบพอดีเลยนะครับตอนนี้ครับสำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision วันนี้มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยนะครับกับ True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับ2คู่ทาง True Sport HD 2นะครับ2คู่แรกนะครับ 22:00 นเกตาเฟ่เจอกับบาร์เซโลน่านะครับและเที่ยงคืนเป็นบาเลนเซียกับรายโยบาเยกาโนต่อด้วยอีก2คู่ถัดมานะครับทางช่องเดิมครับกอร์โดบ้าเล่นกับเลบานเต้ครับและมาลากาเจอกับเซลตาบีโกส่วนการโชว์เซเรียอานะครับคู่เที่ยงคืนเนี่ยปาเลโมเจอกับซาสซูโลทาง True Sport 1และ True Sport HD 3คู่ดึกตี 2:45 ลาซิโอกับอตาลันต้านะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport 1ส่วน NBA Regular Season นะครับบรุกลินกับชาร์ลอตต์ 7:00 นวันอาทิตย์นะครับ True Sport HD และ True Sport 3คู่ 7:30 นทาง NBA TV เป็น LA Clippers กับ Milwaukee Bucks ครับเทนนิส IPTL นะครับเริ่ม 19:00 นทาง True Tennis HD ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Franklin Templeton Shootout นะครับวันสุดท้ายเริ่มตี 1:00 นเป็นต้นไปทาง True Sport HD และ True Sport 5 Asian Tour Thailand Golf Championship นะครับถ่ายทอดสดกันอยู่ทาง True Sport HD และ True Sport 5วันเอเชียทัวร์รายการ Australian PGA Championship นะครับก็ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับทาง Fox Sports 2 Snooker European Tour รายการ Lisbon Open นะครับ 16:30 นาทีเป็นต้นไปทาง True Sport 7และ True Sport HD 3ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของรายการนะครับ Search คำว่า Sport Today นะครับในช่อง Search ของ Facebook นะครับปิดท้ายวันนี้ที่ช็อตเด็ดสุดอันตรายนะครับจะอันตรายแค่ไหนครับไปดูการเล่นสกีที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับที่คนที่หาคลิปเขาบอกว่าอันตรายจริงก็ระวังนะครับกีฬาที่เสี่ยงอันตรายต้องเรียกว่าผ่านการฝึกฝนเหมือนกันครับผมแล้วก็มาเจอกับพวกเราสองคนรวมถึงทีมงาน Sport Today ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 12:00 นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
stop this one. All right. 3, 2, 1. Epic!